ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆดูว่าวิธีประกบคอโดยการประกบคอบวกใส่ซับในเขาทำกันยังไงแล้วก็ประกบแขนใส่ซับแขนเขาทำกันยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆว่าทำแบบไหนให้มันทำออกมาแล้วมันโอเคแล้วมันดูดีอย่างนี้ค่ะที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือตัวคอตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เราจะมาประกบกันแล้วใส่ซับข้างในคอตัวนี้นะคะแล้วก็ซับแขนนี่นะคะเพื่อนๆที่เราจะมาทำกันวันนี้นะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลพอเราทำเสร็จมันก็จะออกมาประมาณนี้เนี่ยค่ะคือด้านในมันก็จะเป็นซับหมดเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าเราเก็บใส่ซับหมดเลยตรงคอนี่นะคะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ใส่มันก็จะดูราคาถูกมันก็แบบธรรมดานะแต่ถ้าเพื่อนๆจะผลิตขายใส่ซับมันก็จะยิ่งออกมาดูแพงอ่ะแล้วเพื่อนๆก็จะขายได้ราคาเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะไม่เห็นตะเข็บเลยนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ซับแบบนี้แต่วันนี้จะมาบอกแค่เทคนิคตรงคอกับตรงระบายแขนนะคะส่วนอื่นเอาไว้เป็นวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าทำยังไงนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่ประมาณหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ขีดเลยนะขีดตัวนี้ค่ะให้มันเป็นเหลี่ยมขีดเลยนะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆก็มาเย็บล็อกตัวนี้นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะพอเย็บตัวนี้เสร็จก็มาเย็บตัวชิ้นหลังเดิมค่ะขีดนะคะตัวชิ้นนี้มาเรียบร้อยแล้วก็ชิ้นฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็มาเปิดตัวนี้ค่ะแล้วก็เอาชิ้นนี้มาประกบตัวบนนี้นะคะกบนี้นะคะดูให้มันเท่ากันแล้วก็เย็บนะคะเอาชิ้นต่อให้มันเท่ากันเย็บอีกข้างหนึ่งอ่ะเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องไปรีดแบบทีนี้ออกนะคะเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทำออกมางานออกมาก็จะมีซับในอยู่ข้างในนี่นะคะทีนี้ก็เพื่อนๆก็ล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็จะได้ไปโค้งลงแขนตรงนี้นะคะจับตัวนี้ให้มันเท่ากัน
จะมาต่อด้วยตัวนี้ตัวระบายแขนใส่ซับเหมือนกันค่ะเย็บริมนี้นะคะริมนอกเย็บเสร็จแปะตัวสีขาวออกเย็บมาทางฝั่งสีขาวเย็บฝั่งผ้าซับสีขาวค่ะแบบนี้นะคะเสร็จทีนี้เราก็จะมาประกบตัวนี้นี่ก็คือเป็นซับในของแขนในนี้ตัวคือแขนนะคะตัวระบายแขนเสร็จทีนี้เราก็มาเย็บประกบตัวเล็มเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เย็บตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปรีดเราก็จะไปรีดก่อนอันนี้ก็คือแขนเสื้อนะคะมันก็จะเป็นซับเห็นไหมคะเนี่ยค่ะทีนี้ก็จะมาโพงใส่วงแขนตัวนี้มาดูตอนจบกันนะคะเป็นไงบ้างคะเทคนิคในการประกบคอกับประกบแขนหวังว่ามันคงจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ไปพลิกแพงในแพทเทิร์นของเพื่อนๆนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปก็ขอฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำวีโอเนาะจะได้มีกำลังใจทำวีโอต่อไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆตลอดนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันวีดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ